นายกรัฐมนตรีประชุมกอรมน.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวงแสดงความจงรักภักดีการเมืองวันที่3กรกฎาคม2567 15:59 น.นายกรัฐมนตรีถกหน่วยขึ้นตรงกอรมน.ขอส่วนราชการร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวงแสดงความจงรักภักดีสามัคคีย้ำกอรมน.ร่วมสนับสนุนปราบยาเสพติดในฐานะหน่วยงานมั่นคงเมื่อเวลา 14:15 น.วันที่3กรกฎาคม2567ที่ห้องประชุมสำนักงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมน.นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกอรมน.เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกอรมน.วาระพิเศษและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลเอกเจริญชัยหินเทาผบ.ทบ.พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผช.ผบ.ทบ.พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกอรมน.พลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจในฐานะตัวแทนผู้บัญชาการตำรวจพลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุขรองผบ.ทร.ในฐานะตัวแทนผบ.ทร.พลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปส.และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยมีวาระการประชุมเรื่องเพื่อทราบคือ 1. ความคืบหน้างานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลประกอบด้วยการแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งการบริหารจัดการที่ดินในความครอบครองของกองทัพให้ประชาชนใช้ประโยชน์การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบทหารกองประจำการแบบสมัครใจการสนับสนุนผู้ป่วยจิตเวชที่เกี่ยวกับยาเสพติดการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแรงการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.52 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาประกอบด้วยการจัดสรรที่ดินให้ประชาชนจำนวน 72,000 ไร่การซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้ประชาชนผู้ยากไร้720หลังและผู้พิการ720หลังสำหรับเรื่องเพื่อพิจารณาประกอบด้วยแนวทางการดำเนินการรองรับผลกระทบจากผู้หลบหนีเข้าเมืองและแรงงานต่างด้าวและแนวทางการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่มีสถานการณ์รุนแรงนายกรัฐมนตรีกล่าวมอบนโยบายว่าวันนี้มีแนวทางในการสั่งการเดือนนี้เป็นเดือนมหามงคลเฉลิมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ6รอบขอให้ส่วนราชการร่วมกันอย่างเต็มที่ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเรื่องความสามัคคีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องที่เรามาพบกันวันนี้ในเรื่องยาเสพติดซึ่งเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลจะวัดผลให้เป็นรูปธรรมให้ได้ภายในเดือนกันยายนนี้และจะมีการรายงานผลมีสถิติในแง่การป้องกันและปราบปรามที่สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ทำให้เห็นความพยายามของทุกท่านต้องยอมรับว่ายาเสพติดในปัจจุบันยังมีปริมาณมากอยู่และเป็นงานยากไม่น้อยกว่าการปราบปรามคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมทั้งด้านการบำบัดรักษาเพื่อเปลี่ยนผู้เสพยาให้เป็นพลเมืองที่มีสุขภาพดีทั้งกายและใจพร้อมกลับเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและสังคมขอให้กอรมน.ในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจเต็มตามกฎหมายในด้านความมั่นคงภายในสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเต็มที่สุดกำลังความสามารถน
นาตาลียกครอบครัวทำบุญหลังสูญเสียลูกคนที่สองเพิ่งเข้าใจร่างแหลกใจสลายมันเป็นแบบนี้บันเทิงวันที่3กรกฎาคม2567 18:02 น.นาตาลีเจรวนนท์ประกาศข่าวเศร้ายกครอบครัวทำบุญหลังสูญเสียลูกคนที่สองเพิ่งเข้าใจร่างแหลกใจสลายมันเป็นแบบนี้เรียกได้ว่ารักกันมานานระหว่างนาตาลีเจนวรานนท์กับฟลุ๊กเกริกพลมัทยวานิชจนมีโซ่ทองคล้องใจที่แสนน่ารักน้องนาตาชาจนทำให้หลายๆคนเชียร์ให้ทั้งคู่มีน้องคนที่สองล่าสุดนาตาลีก็ได้ออกมาประกาศข่าวเศร้าว่าเธอได้สูญเสียลูกคนที่สองเผยแม่ยังไม่ทันตั้งชื่อให้เลยเพิ่งเข้าใจว่าใจสลายร่างแหลกมันเป็นแบบนี้ทำให้มีแฟนๆและเพื่อนร่วมวงการเข้ามาแสดงความเสียใจกันมากมายพวกเรามาทำบุญส่งหนูกลับไปสู่สวรรค์นะคะหนูคงดีงามเกินไปเกินกว่าที่จะได้เกิดมาอยู่บนโลกใบนี้พวกเราจะทำบุญให้หนูเยอะๆหวังว่าเราจะได้คู่ควรให้หนูกลับลงมาอยู่กับพวกเราใหม่นะคะแม่ยังไม่ทันได้ตั้งชื่อหนูเลยแต่พี่นาตาชาตั้งชื่อหนูแล้วนะพี่นาตาชารอคอยที่จะได้เจอหนูมากพี่นาตาชาเลือกขนมที่จะมาทำบุญให้หนูเองเลยและตั้งใจมากๆที่จะช่วยจัดของถวายพระอธิษฐานสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้หนูพี่อาทิก็ส่งใจมานะคะขอบคุณที่หนูเลือกเกิดมาเป็นลูกของเรานะคะดีใจที่เราเคยได้เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันหนูคงเคยได้ยินเสียงหัวใจแม่อยู่นานจำไว้ว่าหัวใจดวงนั้นจะคิดถึงหนูและรักหนูตลอดไปนะคะขอบคุณที่มาสอนประสบการณ์อะไรให้แม่หลายอย่างร่างแหลกใจสลายมันเป็นแบบนี้นี่เองถ้าไม่มีพี่นาตาชาแม่แย่ไปแล้วตอนนี้ไปอยู่ในที่สว่างสดใสที่ที่เต็มไปด้วยความสุขบนฟ้านะลูกวันหนึ่งแม่เชื่อว่าเราจะต้องได้อยู่ด้วยกันขอให้เป็นแบบแข็งแรงและอายุยืนที่สุดถึงเรายังไม่เคยเจอกันไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่พวกเราแม่พ่อพี่นาตาชาพี่อาชีรักหนูมากนะหนูคงรับรู้ได้จะรักและคิดถึงมังกรน้อยของแม่กับพ่อน้องลาลาของพี่นาตาชาตลอดไปค่ะ ปิยบุตรดึงสติสะงูเห่าก้าวไกลย้ำเปิดไต่สวนคดียุบเป็นหลักประกันสองฝ่ายได้สู้เต็มที่การเมืองวันที่3กรกฎาคม2567 15:38 น.ปิยบุตรเตือนส.ส.ก้าวไกลสอบเป็นงูเห่าจะเลือกอดีตหรืออนาคตฝากคนให้กล้วยคิดให้ดีย้ำเปิดไต่สวนจะเป็นหลักประกันให้สองฝ่ายสู้เต็มที่เชื่อเตรียมพักสำรองไว้แล้วเมื่อวันที่3กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าในฐานะกรรมาธิการกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมกรรมาธิการนัดแรกว่านายพฤฒวัชรสินธุส.ส.บัญชีรายชื่อโฆษกพรรคก้าวไกลเป็นคนชวนเนื่องจากคิดว่าความรู้ของตนยังเป็นประโยชน์ในการทำงานด้านนิติบัญญัตินอกจากประชุมกรรมาธิการแล้วยังถือโอกาสมาเจอเพื่อนๆทั้งในพรรคก้าวไกลและต่างพรรคมาคุยเรื่องบ้านเมืองรัฐธรรมนูญรวมถึงนิรโทษกรรมส่วนจุดยืนเรื่องการออกเสียงทำประชามตินั้นนายปิยบุตรกล่าวว่ากติกาเดิมค่อนข้างยากตนเข้าใจว่าการตั้งกรรมาธิการนี้มาร่างของแต่ละพรรคและคณะรัฐมนตรีไม่ค่อยต่างกันคือการปรับกลับมาใช้เสียงข้างมากใช้แค่กึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์ถือว่าผ่านแล้วซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทำประชามติกรณีเปิดทางให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เมื่อถามกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมคดียุบพรรคก้าวไกลอีกครั้งในวันที่17กรกฎาคม
มีนัยยะอะไรหรือไม่นายปิยบุตรกล่าวว่าเท่าที่ฟังนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญแถลงข่าวก็ยืนยันว่าภายในเดือนกันยายนคงต้องตัดสินคดีถือเป็นประโยชน์ต่อลูกความทั้งสองฝ่ายทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.และพรรคก้าวไกลก็ต้องต่อสู้อย่างเต็มที่คดีนี้ถือเป็นคดีสำคัญเกี่ยวข้องกับการยุบพรรคที่ประชาชนเลือกมา14ล้านเสียงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศดังนั้นประชาชนจับตาทั้งในและต่างประเทศการที่ศาลเปิดให้ไต่สวนอย่างเต็มที่อย่างน้อยที่สุดเป็นหลักประกันให้เห็นว่าศาลให้โอกาสทั้งสองฝ่ายสู้คดีอย่างเต็มที่เมื่อถามว่าคำตัดสินจะกระทบต่อพรรคก้าวไกลอย่างไรนายปิยบุตรระบุว่าแกนนำของพรรคก็มีประสบการณ์มาตั้งแต่สมัยยุบพรรคอนาคตใหม่แน่นอนว่าต้องสู้คดีอย่างเต็มที่ในทางกฎหมายแต่ในทางการเมืองก็เตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วยืนยันว่าระหว่างนี้พรรคก้าวไกลคงไม่เสียสมาธิตั้งใจทำงานในฐานะส.ส.ส่วนพรรคสำรองนั้นเป็นธรรมดาประเทศนี้ยุบกันมาไม่รู้กี่พรรคต่อกี่พรรคแต่ละพรรคก็ต้องเตรียมเรื่องพวกนี้ไว้เมื่อถามว่าส.ส.จะอยู่กับพรรคหรือไม่นายปิยบุตรระบุว่าบริบทรอบนี้กับรอบที่แล้วต่างกันรอบที่แล้วเสียงของฝ่ายค้านและรัฐบาลก้ำกึ่งมากการดึงส.ส.มีความสำคัญแต่รอบนี้เสียงทิ้งห่างและฝ่ายรัฐบาลคงไม่จำเป็นต้องดึงส.ส.พรรคก้าวไกลไปรวมถึงกระแสของพรรคก้าวไกลก็สูงมากส.ส.ของพรรคต้องคิดให้ดีว่าถ้าย้ายพรรคแล้วจะทำอย่างไรต่อให้รู้สึกไม่สบายใจหรือมีใครมาเสนออะไรให้ก็ตามแต่การอยู่พรรคก้าวไกลเป็นการอยู่เพื่ออนาคตตนมีโอกาสพูดคุยกับส.ส.พรรคก้าวไกลก็ถามว่าคุณจะเลือกข้างอดีตหรืออนาคตถ้าคุณเลือกข้างอนาคตทิศทางหลังจากนี้ในการเลือกตั้งปี2570ยังมีความหวังอยู่เมื่อถามว่ามีการปล่อยข่าวงูเห่าออกมาตลอดมองว่าคนปล่อยวางผลอะไรนายปิยบุตรกล่าวว่าเป็นธรรมดามันเป็นเทศกาลเวลาพรรคใหญ่ดูเหมือนจะถูกยุบในไม่ช้าก็จะมีคนตั้งคำถามว่าจะดึงส.ส.จึงขอฝากคนที่อยากจะดึงไปผมว่าไม่มีประโยชน์เพราะเสียงคุณขาดลอยไปแล้วดึงไปก็ไม่มีประโยชน์รัฐบาลก็มีเสถียรภาพเข้มแข็งดีเมื่อถามว่าหากตั้งพรรคใหม่นโยบายแก้ไขหมู่112ควรจะนำไปหาเสียงด้วยหรือไม่นายปิยบุตรกล่าวว่าอยู่ที่กรรมการบริหารพรรคว่าคิดอ่านอย่างไรแต่ส่วนตัวต้องรอดูว่าความจำเป็นของการแก้ไขยังมีอยู่หรือไม่พิจารณาเทียบกับความแนวความคิดของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะทำอะไรได้บ้างแต่สุดท้ายขึ้นอยู่กับพรรคว่าจะมีความเห็นอย่างไร